วันนี้จะพามาดูนะครับมือถือโดนน้ำสิ่งที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นเครื่องนี้เป็นซัง a หนึ่งสองนะครับอาการเครื่องโดนน้ำบริเวณแผงก้นชาร์จนะเจ้าของเครื่องเอาไปเล่นสงการนะครับแล้วน้ำซึมเข้าบริเวณแผงก้นชาร์จหลังจากโดนน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดแผงก้นชาร์จเกิดการช็อตครับอ่าบริเวณช็อกเกตเนาะระหว่างแผงก้นชาร์จครับตัวนี้กับสายแพรจอนะครับเนื่องจากว่าจอรุ่นนี้นะครับมันเป็นสายแพร ก้นชาร์จกับแผรจอเส้นเดียวกันนะครับเมื่อสายแผรตัวนี้เกิดการช็อตปุ๊บจอก็ไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับจําเป็นต้องได้เปลี่ยนนะเห็นไหมตัวเนี้ยนะครับสายแผรจอไหม้ไปเลยตัวนี้ผมล้างบอร์ดแล้วนะผมใช้น้ํายาล้างออกแล้วนะครับยังเห็นจุดที่มันไหม้อยู่อาการนี้ก็คือจําเป็นต้องได้เปลี่ยนแผงก้นชาร์จทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอใหม่โอเคทีนี้เมื่อมือถือโดนน้าแบบเนี้ยนะครับเราจําเป็นต้องล้างแผงวงจรทั้งหมดด้วยน้ํายานะครับ ตัวนี้บริเวณชุดหาดซิมก็โดนน้าไปด้วยนะแต่ตัวนี้ผมล้างแผงวงจรละเครื่องเปิดติดนะมีแค่เสียงนะครับตอนนี้ภาพไม่ออกอ่าเราก็ต้องได้แยกชิ้นส่วนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับล้างแผงวงจรทีละจุดใช้น้ายาอขัดนะครับด้วยแปรงสีฟันเนี่ยล้างออกทั้งหมดเลยเสร็จเรียบร้อยล้วก็ต้องได้ประกอบคืนใหม่แต่ที่แน่ๆตัวนี้ต้องได้เปลี่ยนจอกับเปลี่ยนจอกับชุดแผงก้นชาร์จนะครับนะครับดังนั้นเวลาเล่นน้ํานะครับอย่าเอาโทรศัพท์ไปเล่นด้วยจะดี ถ้าโดนน้ามาสิ่งที่ตามมาคือเสียเงินครับเสียเงินแน่ๆต้องได้เปลี่ยนอุปกรณ์ถ้าแผงวงจรยังดีอยู่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือต้องได้เปลี่ยนแน่ๆแน่ๆ,ๆก็คือจอน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็มาฝากกัน